เรามาดูต่อในส่วนของเรื่องของกำลังหรือ power นะกำลังในที่นี้ให้แทนด้วยตัว p นะ p ตัว p กำลังเนี่ยก็คืออัตราการทำงานมีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นวัตต์นะกำลังนี้ก็เป็นปริมาณสเกลาร์เช่นกันนะกำลังเนี่ยจะมีสูตรที่สำคัญที่ต้องจำก็คือ p เท่ากับW ส่วน T หรืองานส่วนเวลาซึ่งงานนี้เราก็จะแตกออกเป็นสูตรของงานก็คือ FS cos theta ส่วนด้วย T และสุดท้ายตัว S เนี่ยระยะทางหรือการกระจัดเนี่ยเราก็จะแตกเป็นตัวนี้ก็คือ S เท่ากับ VT นะซึ่ง S เท่ากับ VT เนี่ยเราก็จะมาแทนในสูตรนี้ก็คือ Fคูณ vt คูณ cos theta ส่วนด้วยตัว t ใช่ไหมซึ่ง t กับ t ก็จะตัดกันทิ้งเราก็จะได้สูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือ f คูณ v average หรือ v เฉลี่ยคูณ cos theta อ่ะพี่จะสรุปตรงนี้แล้วกันอ่ะในส่วนของกำลังนะสูตรที่ต้องจำก็คือ w ส่วน t อ่ะและที่เหลือน้องๆก็ใช้วิธีแยกสูตรหรือแตกสูตรแบบพี่ก็ได้นะมันเป็นอีกทริคนึงที่น่าสนใจต่อไปนะเรามาดูในส่วนของพลังงานกันนะพลังงานหรือ energy นะพลังงานปึ๊บเราก็แทนด้วยตัว e ใหญ่นะ e ใหญ่พลังงานก็หมายถึงปริมาณที่สามารถก่อให้เกิดการทำงานได้พลังงานเนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์เช่นกันมีหน่วยเป็นจูลนะพลังงานตัวนี้มีหน่วยเป็นจูลพลังงานเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นดังนี้นะก็คือพลังงานกลนะพลังงานกลเนี่ยก็จะแยกได้อีกออกเป็น2อย่างก็คือ 1. พลังงานจลพลังงานจลหรือ EK นะ EKพลังงานจลเนี่ยจะขึ้นกับอัตราเร็วของวัตถุนะขึ้นกับอัตราเร็วของวัตถุพี่ขอเวลาเขียนนิดนึงนะขึ้นกับอัตราเร็วของวัตถุซึ่งก็จะมีสูตรว่า EK เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2ตรงนี้พี่ขอให้น้องจำไปเลยนะแล้วอย่างที่2ก็คือพลังงานศักย์พลังงานศักย์เนี่ยอุ้ยพลังงานศักย์นะเราก็จะแบ่งออกเป็น2 อย่างพลังงานศักย์หรือ EP พลังงานศักย์เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือ 1. พลังงานศักย์น้ำถ่วงพี่ขอเขียนแค่ศักย์น้ำถ่วงนะศักย์น้ำถ่วงเนี่ยไม่ขึ้นกับอัตราเร็วนะแต่มันขึ้นอยู่กับความสูงจากระดับอ้างอิงขึ้นอยู่กับความสูงจากระดับอ้างอิงก็อย่างเช่นเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูปึ๊บก็จะมีพื้นดินพื้นห้องแล้วก็พื้นโต๊ะ
นะพื้นดินพื้นห้องพื้นโต๊ะนี่พี่ขอเวลาวาดตึกนึงนะปึ๊บนั่นเบี้ยวเลยแวกเบี้ยวเบี้ยวก็จะมีพื้นดินพื้นห้องแล้วก็พื้นโต๊ะในส่วนของสักล้มทวงเนี่ยปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นพื้นดินนะพื้นดินตรงนี้คือพื้นห้องแล้วก็จะมีโต๊ะวางปึ๊บสวยมากเป็นภาพที่อลังการจริงๆตรงนี้ก็เป็นมวลพลังงานสักล้มทวงเนี่ยพี่บอกไปแล้วใช่ไหมว่าขึ้นกับอะไรขึ้นกับความสูงจากระดับอ้างอิงตรงนี้พี่ขอใช้เป็นปึ๊บระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ก็จะใช้แทนเป็น h เล็กนะh เล็กแต่ถ้าจากพื้นดินสูงถึงพื้นโต๊ะนี่ตรงนี้ปึ๊บเบี้ยวจากพื้นดินถึงพื้นโต๊ะเลยนะพี่ก็จะขอเขียนไม่ใช่เขียนสิขอแทนเป็น h ใหญ่h ใหญ่ตรงนี้ส่วนแรกเราก็ต้องพิจารณาวัตถุมวล m วางอยู่บนโต๊ะสูงจากพื้นห้อง h เล็กและสูงจากพื้นดินเป็น h ใหญ่ตรงนี้พี่ขอให้น้องๆจำนิดนึงนะดอกจันไปเยอะๆส่วนแรกเมื่อคิดที่พื้นดินเป็นระดับอ้างอิงคิดที่พื้นดินเป็นระดับอ้างอิงปึ๊บเมื่อเราคิดที่พื้นดินเป็นระดับอ้างอิงปุ๊บพลังงานสักล้มทวงพลังงานสักล้มทวงของเราก็จะเท่ากับ m g แล้วก็ h ใหญ่ซึ่งเพราะว่าเราใช้จากพื้นดินใช่ไหมความสูงก็จะต้องใช้เป็น h ใหญ่เราไม่ได้ใช้จากพื้นห้องต่อไปเมื่อคิดที่พื้นห้องคิดที่พื้นห้องเป็นคิดทื่อไม่ใช่คิดทื่อคิดที่นะที่พื้นห้องเป็นระดับอ้างอิงขอเขียนแค่นี้นะคิดที่พื้นห้องเป็นระดับอ้างอิงเราจะได้สูตรพลังงานสักล้มทวงอีกสูตรนึงก็คือ mg h เล็กนะเพราะว่าเราคิดจากพื้นห้องนะไม่ได้คิดจากพื้นดินก็เลยไม่ต้องคิดความสูงจากพื้นดินต่อไปสุดท้ายเมื่อคิดที่พื้นโต๊ะพื้นโต๊ะตรงนี้นะคือพื้นโต๊ะเนี่ยตรงเนี้ยนี่ตรงนี้ที่พี่ระบายสีน้ำเงินคือพื้นโต๊ะเมื่อคิดที่พื้นโต๊ะเป็นระดับอ้างอิงความสูงก็จะไม่มีเห็นไหมเราไม่ได้กำหนดไว้ความสูงพลังงานสักล้มทวงพลังงานสักโน้มถ่วงพี่จะพูดเร็วนิดนึงมันอาจจะลวนพลังงานสักโน้มถ่วงก็จะไม่คิดความสูงเพราะว่าความสูงมันจะเป็น0แล้วก็เราก็เลยได้พลังงานสักโน้มถ่วงที่คิดจากพื้นโต๊ะไประดับอ้างอิงเท่ากับ0นั่นเองปึ๊บพลังงานสักโน้มถ่วงที่คิดที่พื้นโต๊ะก็จะเป็น0นั่นเอง